อกับคุณเบิ้ลกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมชั่วโมงนาฏศิลป์ไทยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณเบิ้ลจะพาเด็กมาเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองคุณเบิ้ลจะพาเด็กมาเต้นประกอบเพลงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำท่าเต้นกันนะคะวันนี้คุณเบิ้ลจะมีนิทานมาให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งเรื่องค่ะนิทานเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องว่ากระต่ายกับแครอทให้เด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับแครอทสวัสดีจ้ะฉันเป็นกระต่ายผู้พี่ส่วนฉันเป็นนางจ้ะเราสองพี่น้องอาศัยอยู่ที่ใต้ต้นไม้นี้ล่ะจ้ะนี่น่ะบ้านของฉันส่วนถัดไปนั้นน่ะบ้านของพี่ทุกๆวันเราจะออกหาอาหารด้วยกันที่ป่าทางโน้นแน่อู้สายแล้วไปกันเถอะพี่เริ่มหิวแล้วล่ะจ้าพี่ทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าเหมือนทุกๆวันแต่แล้วทั้งสองก็ต้องพบกับสิ่งแปลกตาแปลกใจโอ้โหมันถึงมีแครอทเยอะขนาดนี้นะเนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยกินได้ทั้งปีเลยนะเนี่ยใช่ๆงั้นพี่ว่านะเรามาช่วยกันเก็บกลับบ้านให้หมดทั้งสวนเลยดีกว่านะจะดีหรอพี่กระต่ายน้องว่าเราปล่อยไว้อย่างเนี้ยแหละดีแล้วพอตอนเช้าเราก็ค่อยเดินมากินไงจะได้กินแบบสดๆถ้าเก็บกลับไปที่บ้านนะไม่นานก็เหี่ยวแล้วแล้วจะเดินเข้าไปในป่าให้เหนื่อยทำไมกันก็เก็บไปให้หมดสักทีเดียวเลยสิแต่ว่านี่ถ้าเจ้าไม่เก็บมันนะพี่จะเก็บคนเดียวแล้วไม่แบ่งให้เจ้าเลยนะเป็นน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่สิงั้นเก็บก็ได้แล้วทั้งสองพี่น้องก็ช่วยกันเก็บหัวแครอททั้งสวนกลับบ้านถึงบ้านสักทีหนักเหมือนกันแฮะเอาล่ะคนมาจนครบแล้วใช่ไหมพี่จะได้แบ่งเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะเนี่ยส่วนของเธอแล้วที่เหลือเนี่ยของพี่อ้าวทำไมพี่ทำอย่างนี้ล่ะพี่อ่ะให้ฉันแค่10หัวส่วนของพี่อ่ะเป็นร้อยๆเลยนะไม่ยุติธรรมนี่นะก็เธอเป็นน้องตัวเล็กนิดเดียวกินแค่นั้นก็พอแล้วนะพี่น่ะตัวโตต้องกินเยอะๆแต่ฉันเธอน่าไว้หมดแล้วอ่ะเราค่อยไปหาใหม่ก็ได้อย่าลืมสิเจ้าเป็นน้องนะต้องเชื่อฟังพี่ไปล่ะพี่ขอเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวพี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกันเราควรแบ่งของให้เท่ากันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะนิทานเมื่อกี้นี้ค่ะเด็กๆฟังแล้วสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวคุณพ่อใช้เด็กช่วยกันตอบคำถามตอนท้ายชั่วโมงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนวันนี้คุณพ่อจะสอนเด็กๆทำท่าประกอบเพลงกระต่ายกินแครอทค่ะก่อนที่เราจะไปทำท่าเต้นพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะบอกเด็กๆเกี่ยวกับเนื้อเพลงก่อนนะคะวันนี้นะคะเนื้อเพลงเขาบอกว่าฉันเป็นกระต่ายสีขาวขาวเด็กๆก็ทำท่าฉันเป็นกระต่ายสีขาวขาวหูยาวยาวกระโดดไปมาหูยาวยาวกระโดดไปมากระโดดไปทางซ้ายทีกระโดดไปทางซ้ายทีกระโดดไปทางขวาทีกระโดดไปทางขวาทีตัวฉันนี้ชอบกินแครอทตัวฉันนี้ชอบกินแครอทเดี๋ยวคะถ้าไม่ยากเลยลูกท่านี้เดียวเองถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปทำท่าเต้นพร้อมกับครูเปิ้ลกันเลยค่ะ
เต้นประกอบเพลงกระต่ายชอบกินแครอทค่ะดิเด็กคะเป็นยังไงคะเพลงนี้สนุกใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราคุยไว้ว่าสุดท้ายครูเพื่อนจะให้เด็กช่วยครูเพื่อนตอบหน่อยว่านิทานเรื่องกระต่ายกินแครอทในนิทานเรื่องนี้มีกระต่ายอยู่กี่ตัวคะเด็กๆค่ะช่วยครูเพื่อนตอบหน่อยค่ะมีกระต่ายอยู่2ตัวเก่งมากค่ะเป็นกระต่ายพี่แล้วก็เป็นกระต่ายน้องใช่ไหมคะเขามีกระต่ายอยู่2ตัวเป็นพี่กับน้องเขาเข้าไปในป่าไปเจออะไรคะไปเจอสวนแครอทเยอะแยะเลยเห็นไหมคะไปเจอสวนแครอทเยอะแยะเลยแล้วพี่กระต่ายก็บอกว่าให้ทำไมคะเก็บแครอทกันมาแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าพี่กระต่ายน่ะเอาแครอทมาเยอะมากเลยแต่ให้น้องแค่ทำไมคะ10กว่าหัวเองพี่กระต่ายเอามาเป็นร้อยๆเลยวิทำไมพี่กระต่ายถึงเอามาเยอะจังเห็นไหมคะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะในนิทานเรื่องนี้นะคะก็ทำไมคะเขาก็สอนว่ามีอะไรต้องทำไมลูกเราต้องควรทำไมคะแบ่งปันกันให้เท่าๆกันใช่ไหมคะเพราะเรามีพี่และมีน้องใช่ไหมคะต้องมีอะไรเราก็ต้องแบ่งกันให้เท่าๆกันนะคะวันนี้ครูเพื่อนพาเด็กๆมาฟังนิทานแล้วก็มาเต้นประกอบเพลงกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของภาคเรียนที่1นี้นะคะที่เด็กขาครูเพื่อนฝากเด็กๆไว้ด้วยอย่าลืมทำคลิปน่ารักน่ารักส่งกลับมาให้ครูเพื่อนดูนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่18เราจะเจอกันในซูมนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในของแต่ละห้องนะคะครูเพื่อนกับครูนัทก็จะเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยนะคะเปิดฝากไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ